พี่อ้อยเศรษฐินีหมื่นล้านเข้าพบพนักงานสอบสวนให้ปากคำเพิ่มเติมแจ้งความเอาผิดทนายตั้มช่อโกงเงิน71ล้านบาทด้านพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผบช.ก.เผยผู้เสียหายยืนยันเงิน71ล้านบาทไม่ได้ให้โดยเสน่หาส่วนคดียังไม่ถึงจุดที่จะออกหมายจับอยู่ระหว่างพิจารณาข้อหาและพยานหลักฐานพลตำรวจตรีกิตติเนศธนนันทวีสินอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรชลบุรีฟ้องพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยอดีตผบช.ตำรวจภูธรภาค2ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157กลั่นแกล้งออกคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยโดยมิชอบด้วยกฎหมายขอสู้เพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้ทำถ้าตำรวจยอมก้มหัวให้ความไม่ถูกต้องก็อย่าเป็นตำรวจยืนยันไม่ได้สร้างพยานหลักฐานเองผ่านการรับรองจากศาลและมีผู้ใหญ่นำมาให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร้อยเอ็ดเร่งปราบยาเสพติดเปิด10จังหวัดสีขาวนำร่องหวังให้ประเทศไทยกลายเป็นสีขาวยาเสพติดลดลงอย่างน้อย 90%นายนพดลปัทมาสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยยืนยันเกาะกูดเป็นของไทยมาตลอด MOU 44ไม่ทำให้ไทยเสียเกาะกูดขอเลิกปิดเบือนจุดกระแสหวังผลการเมืองเครือข่ายประชาชนปกป้องผู้ประกอบการไทยเรียกร้องหน่วยงานรัฐตรวจสอบเส้นทางการเงินบริษัททุนจีนใช้นอมินีตั้งเข้าขายฟอกเงินสงสัยร้านค้าจีนผุดเป็นดอกเห็ดทุกมุมเมืองขายสินค้าไม่มีอย.ไม่มีม.อ.ก.ถูกจับหลายรอบแต่เปิดขายต่อได้ทันที